ครับที่ห้องเทวกรรมรังรักสโมสรทหารบกวิภาวดีแห่งนี้จะได้ต้อนรับสุภาพบุรุษสุดหล่อนะครับก้าวเข้ามาสู่ห้องพิธีการแห่งนี้โอ้โหวันนี้สื่อมวลชนมาเพียบเลยนะครับคุณแม่สหัตถยาอยู่เคียงข้างลูกชายคนโตลูกชายคนแรกของครอบครัวพร้อมด้วยคุณพ่อพลเอกพงพันตรีวิมลนะครับเชิญเลยครับขอใช้เสียงนี้ต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับนี่ครับเดินนำมาด้วยรอยยิ้มนะครับท่านพลเอกพงพันตรีวิมลนะครับคุณพ่อของน้องใหม่เจ้าบ่าวของเราแล้วก็คุณแม่สหัตถยาก็ยิ้มเต็มแก้มมาเหมือนกันเลยนะครับมีความสุขวันนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกนะเป็นการจัดงานครั้งแรกเพราะว่ามีลูกชาย2คนน้องใหม่กับน้องแม็กน้องแม็กวันนี้มาศึกษาดูงานก่อนนะน้องแม็กนะนะครับแนะนำทั้งทีก็ต้องแนะนำเป็นบทกลอนเพราะๆสักบทเพราะหรือเปล่าไม่รู้นะลองฟังดูเทวกรรมรังรักประจักษ์แจ้งพร้อมแสดงความรักประจักษ์จิตเมื่อหนุ่มสาวพร้อมใจใช้ชีวิตเป็นมิ่งมิตรคู่ขวัญต่อกันไปน้องโบลิ่งพยาบาลจากน่านเหนือน้องใหม่เอื้อความรักปักใจให้ชะนิดานิพิธพันธ์ต่างมั่นใจพร้อมจะก้าวเคียงไปทุกเส้นทางมีคุณพ่อพลเอกพงพันธ์พามีคุณแม่สหัตถยาอยู่เคียงข้างมีคุณพ่อนิวัฒชัยให้แนวทางพร้อมทุกอย่างแน่ชัดแม่ลัดดาเป็นมงคลสมรสบทบาทใหม่ขอทุกท่านร่วมใจให้คุณค่าร่วมแสดงความยินดีและปรีดาปรบมือให้คู่วิวาที่น่ารักครับพอฟังได้นะฮะขอบพระคุณมากครับเอาละครับลำดับต่อไปนะครับน้องโบลิ่งทราบใช่ไหมครับว่าเมื่อสักครู่นี้ผู้ใหญ่เขามีการพูดคุยกันและตกลงยกน้องโบลิ่งให้กับน้องใหม่นะน้องโบลิ่งพอจะทราบข่าวนี้หรือยังครับเห็นด้วยไหมครับกับมติของครม.ครั้งนี้เห็นด้วยนะครับเห็นดีเห็นงามด้วยเพราะฉะนั้นไม่ขัดไม่ข้องแต่ว่าเจ้าบ่าวไม่ได้มามือเปล่าไม่ได้มาแค่ตัวกับหัวใจนะครับมีสิ่งของที่เตรียมมานะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่ได้เตรียมการให้อย่างดีนะครับก็อยากที่จะให้ช่วงเวลานี้นะครับได้เปิดดูสิ่งของที่เจ้าบ่าวได้เตรียมมานะครับเจ้าหน้าที่ช่วยสักหน่อยนะฮะเชิญนะครับนี่